ขอใช้เพลงกลอนลำส่งเพื่อนสนิทเป็นครั้งสุดท้ายนะนี่ที่เห็นคือคุณอาเฉลิมพลมาลาคำค่ะก็ขึ้นกลอนด้วยฉายาไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรเลยนะคะมาพร้อมกับเพื่อนศิลปินเยอะเลยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นยืนกันอยู่ไปอีกเป็น10ชีวิตนะคะทั้งคุณกุ้งฟ้ากุลาชัยคุณสาธิตทองจานและคุณไกรสอนเรืองศรีด้วยทั้งหมดก็ย้ำว่าคุณอาพรศักดิ์ได้กลายเป็นตำนานไปแล้วนะคะไม่ใช่คำว่าสิ้นตำนานแต่เป็นตำนานค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคนใกล้ชิดที่ขอใช้พินแคนแสดงความอาลัยด้วยค่ะก็เป็นกลอนนะคะเล่าประวัติพรศักดิ์สองแสงเป็นครั้งสุดท้ายผ่านเสียงลำเสียงแคนแบบนี้ที่บอกว่าเป็นทำนองชีวิตของหมอลำเต้ยในตำนานก็ว่าได้ค่ะก็เป็นหมอแคนคู่ใจที่เคยร่วมงานกันตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งคณะหมอลำแชมป์อีสานนะคะเมื่อสักครู่คุณชูเกียรติบุญบู๊ค่ะแล้วก็นักร้องหญิงคุณดวงจันทร์มาร่วมไว้อาลัยในบทกลอนก็ร้องขอบคุณแทนใจนักร้องดังด้วยที่แฟนหมอลำมาร่วมส่งกันเป็นครั้งสุดท้ายมากมายจริงๆนะคะก็ต้องบอกว่าในงานยังมีคุณแม่นกน้อยอุไรพรเดินทางมาด้วยนะคะมาจากอุดรธานีเลยก็มาร่วมงานที่วัดป่าศรีสว่างตำบลบ้านขามจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะแล้วก็อยู่กันจนพิธีชาปนกิจนะคุณอัญชลีประชาชนเยอะจริงๆท่ามกลางความอาลัยแบบนี้ไปฟังเสียงความรักความผูกพันสิ่งที่นึกถึงนะตำนานสาวจันทร์กั้งโกบนี้กันค่ะพี่พรศักดิ์สองแสงอ่ะพ่อพรศักดิ์สองแสงคือศิลปินรุ่นบุกเบิกของหมอลำเสียงอีสานที่ได้อยู่กับแม่นกน้อยกับพ่อหลอดพ่อศ2523น่าสิประมาณนี้ค่ะที่ได้อยู่ร่วมงานกันเพิ่นเป็นคนดีคิดดีแล้วก็กตัญญูทุกช่วงของชีวิตที่ได้ร่วมงานกันก็ประทับใจทุกช่วงของชีวิตค่ะเหมือนเป็นปีที่แพ้กับศิลปินค่ะมีแต่ข่าวการสูญเสียอยู่ในวงการค่ะแล้วก็อยากบอก FC อยากบอกแฟนเพลงบอกญาติธรรมทุกคนว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรยั่งยืนอยากให้หักกันในตอนที่เฮากำลังยังมีลมหายใจอยู่ค่ะคือพรศักดิ์เฉลิมพลนี่คือปะทะกันอยู่เรื่อยฮะก็ทุกเวทีของคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานบางงานบวชงานอะไรแล้วแต่เขาก็จะมีศิลปินใหญ่ปะทะช้างชนช้างวันที่21เนี่ยที่จะถึงนี่ก็มีการปะทะกันอยู่ฮะมันเป็นคอนเสิร์ตปิดนะแต่คงไม่ได้ปะทะแล้วครับก็คงส่งใจถึงพี่น้องต่างประเทศและพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ยังมีคุณพรศักดิ์อยู่ในหัวใจเสมอครับก็ขอให้รักเขาตลอดไปขอให้เขาเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานครับหลายวันที่ผ่านมานะคะก็ต้องมีการทำบุญค่ะแล้วก็เป็นพิธีการเนี่ยนะคะงานศพเนี่ยก็คือจัดขึ้นมีภาพเบื้องหลังหลุดออกมานะคะก็คือถ่ายทอดให้ดูแหละในเพจพรศักดิ์สองแสงค่ะว่านักร้องหมอลำเต้ยเป็นที่รักของชุมชนและนักฟังแค่ไหนคุณผู้ชมดูสิมีชาวบ้านนะคะร่วมใจกันมาทำอาหารทำบุญพระค่ะแล้วก็เลี้ยงแขกจำนวนมากเลยนี่มีตำบักคุงนะต้องมีข้าวเหนียวมีไก่ทอดแล้วก็เมนูอีกนับไม่ถ้วนเลยที่เป็นของโปรดของคุณอาพรศักดิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูจากฝั่งไทยแล้วเราไปดูฝั่งลาวกันบ้างค่ะในไทยแล้วนะคะคุณอาพรศักดิ์เป็นที่รักของพี่น้องฝั่งโขงมากนะคะอย่างที่เห็นตัวแทนศิลปินและค่ายเพลงฝั่งลาวรวมกันเฉพาะกิจเลยค่ะตัดสินใจจัดงานไว้อาลัยทันทีเล่าความผูกพันและความทรงจำที่เคยทำงานร่วมกันก็มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแล้วก็ใช้เสียงแคนและเพลงดังของคุณอาพรศักดิ์แบบนี้ค่ะมาเป็นสัญลักษณ์ร้องส่งนักร้องขวัญใจให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยนะคะทุกคนยืนยันว่าคุณอาพรศักดิ์เนี่ยเหมือนทูตเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวรุ่นแรกเลยนะที่ FC ฝั่งลาวเนี่ยเขารักมากเลยเพราะว่าตะเวนแสดงมาแล้วทุกเขตทุกแขวงจริงๆค่ะ